สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้นะครับเรียบเรียงเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ถามว่าปิดดิวไหมวันนี้ไม่ปิดดิวนะครับ ก็ยังคงเป็นการเจราจาที่เราต้องรอนะครับเรื่องราวของอเล็กซิสนะครับแม็กอาริสเตอร์อาการเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอยัดเข้ารายการเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันในค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของโรมิโอลาเวียนะครับ เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีบทความฉบับพิเศษผมย้าอีกครั้งนะบทความฉบับพิเศษนี้นะครับได้ถูกเขียนออกมาในเรื่องราวของการเซ็นสัญญากับลาเวียคือผมจะบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับยังคงเจรจากับลาเวียอยู่โรมาโน่เนี่ยนะครับก็ทำการอัปเดตนะครับสกูพิเศษเขาบอกองนี้ครับว่า จริงๆแล้วลิเวอร์พูลมีทางเลือกสำหรับการเซ็นสัญญากับอังเรกองกลางเพลเมเกอร์ของฟูมิเนเซ่แต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลได้สอบถามไปแล้วว่าจะเซ็นสัญญากับอังเรได้หรือไม่คำตอบคือไม่ต้องเซ็นเดือนมกราคมอย่างน้อยนั่นก็หมายความว่าลิเวอร์พูลยังคงให้ดิวของโลมิโอลาเวียเป็นหลัก โรมาโน่กล่าวว่าลิวฮูยังเจรจากับราเวียเป็นหลักและการพูดคุยจะเกิดขึ้นต่อไปวันนี้นะครับในสื่อเขาเขียนว่าคาดการกันว่าอังเรเนี่ยลิวฮูจะเซ็นสัญญาเดือนมก,กราคมเป็นต้นไปแต่วันนี้เขาจะโฟกัสที่ดีลของโรมิโอลาเวียให้จบนะครับทีนี้ในสื่อตามประเทศเขาก็บอกกันตามตรงนะครับว่าลิวพูจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขอ้อเสนอ ท่านฟังให้ชัดนะลิเวอร์พูจำเป็นที่ต้องเพิ่มค่าข้อสเสนอก็คือเพิ่มเงินเพื่อปิดดิวลาเวียเท่านั้นนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็พูดอย่างเงี้ยคือต้องเพิ่มเงินสถานเดียวยืนยันจากโรมาโน่คือลิเวอร์พูลจะมาพร้อมข้อสเสนอครั้งที่3สําหรับโรมิโอลาเวียเอาง่ายแต่50ล้านปอนด์รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเทียโก้อาคันทาร่ากันนะครับบางครั้งเองสื่อเนี่ยต้องมุมมองมีมุมมองที่เราต้องพิจารณาในการอ่านกันนะครับคืออย่างนี้ครับดิบาฮัมมันเนี่ยหร,หรือเราเรียกกันว่าดีดี้เนี่ยช่วงหลังเนี่ยเขาพูดถึงสโมสรอนลิเวอร์พูลในแง่ลบและอย่างหนึ่งเนี่ยคำว่าแง่ลบในแท่นี้คือเขาบอกว่าเทียโก้าคันธาร่าเนี่ยประเมินเกินจริงไปแล้วเขาไม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้น ประมาณนี้นี่คือส่วนของฮามันนะเขาเรียกกันว่าประเมินเชิงลบอะ่ะมันเกินจริงความคิดเห็นเชิงลบมาจากฮามันเลยแล้วทีนี้เนี่ยเทียโก้เนี่ยฮามันพูดถึงเทียโก้แง่ลบเป็นครั้งที่หลายครั้งละมันหลายครั้งละและอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกเลยว่าเทียโก้ไม่ใช่ผู้เล่นชั้นยอดผมมาตามบทความอีกบทความหนึ่งนะครับเป็นบทความที่ดีตัวของมิก้าไอดิมาฮามันเคยพูดไว้ เขาเคยบอกกับมากานะว่านักเตะอย่างเทียโก้คันธาราถูกประเมินสูงที่สุดในยุโรปคุณค่าของเขาว่าเกินจริงแน่นอนครับใครเจอคนอื่นพูดอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกยังไงนะครับความหมายนะนี่คือตอนที่ดิมาฮามันพูดกับมากาเมื่อก่อนริบูซินสัญญากับเทียโก้คันธารามาเมื่อก่อนเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลย และก็ดูเหมือนว่านะครับการพูดในฉบับฉบับของดิมาฮามันเนี่ยไม่ค่อยมีใครชอบนะก็รอดูกันนะครับไม่ตอบโต้อดีแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องอ่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะอ่าเอาพิมพเสนไปแลกกับเกลือนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กันนะครับก็ครอปก็ได้ตอบไปแล้วนะครับตอบไปแล้วว่า แน่นอนครับตอนจังหวะประทะเนี่ยครอปได้ถามว่าหัวเข่าคุณเป็นไงบ้างใช่หัวเข่าของผมอะยังโอเคและสามารถเล่นได้ต่อแต่ตัวของครอปให้เปลี่ยนเลยเพราะไม่เช่นนั้นนะครับตัวของอาริซิทแมกนิสเตอร์จะเจออาการบาดเจ็บที่มากกว่านี้มันเป็นจังหวะของการกระทบกระทั่งกันนะครับเป็นรอยฟกช้ำที่หัวเขา่าแค่นั้นแหละ อย่างท่านโดนเจาะยางอะ่ะหลังจักเจาะยางใช่ไหมครับไม่ใช่เอารถยาง,งรถยนต์นะนั่นแหละเหมือนกันตอนจังหวะนั้นะนะครับแมคอาิสเตอร์ก็โดนอย่างนั้นแหละจอร์กี้คอัก็บอกว่าวันนี้นะไม่ต้องตกใจตัวของอาิซิสแมกนิสเตอร์ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับแต่แต่เขาก็ไม่ต้องไปการไอตัวของครอปไม่ต้องการเอาไปเสี่ยงแมกนิสเตอร์เนี่ยเป็นกองกลางที่มีคุณค่าสำหรับลิเวอร์วพวูลมาก ก็มีปัญหาการบาดเจ็บไม่รุนแรงนะครับก็ฟื้นตัวจากรอยช้ำแค่นั้นเองตอนนี้นะฟื้นตัวจากรอยช้ำแล้วก็ New Jones, New Jones น,ะะนิวโจนนิวโจนนักข่าวคนนี้ก็บอกเหมือนนี้บอกบอกคล้ายๆกันเขาเองนะครับก็คิดว่าตัวของแม็กอลิสเตอร์เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรหรอกนิวโจนเขียนข่าวและตัวของเขาเนี่ยดีพอสําหรับการเล่นกองกลางให้กับลนะิเวอร์พูลในฤดูกาลน,นี้แต่อย่างไก็ตามนะครับ แม็กอลิสเตอร์ยังมีบททดสอบอีกเยอะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอมูเซตไคเซโดกันคือวันนี้เชลซีนะครับปิดดิวเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องไปนับตัวเลขของเขาละแต่นับที่มันอยู่เลยวันนี้นะครับดูเหมือนว่าดอนทัจิสันเนี่ยเขาจะเขียนบทความนะว่าตัวของมูเซตไคเซโดเนี่ย อาจจะกลายเป็นกองกลางที่คือลิพูไม่ต้องไปแตะต้องอะ่ะแต่เชลซีเนี่ยกาลังจะได้นะครับกรอนท่าชิสันก็บอกว่าตัวของอาคาไรเซโดเนี่ยคือการเซ็นสัญญาที่บุสมบูรณ์แบบเลยถ้าลิพูเซ็นได้จริงนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับเซ็นสัญญากับโมสิคาไรเซโดยากนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนกันนะครับวันนี้เรื่องราวของเทรนด์เนี่ยมีการถูกเปรียบเทียบกับเควินเดบรอยคือไม่ต้องไปเทียบกับเขาหรอกเทรนด์จริงๆแล้วตำแหน่งที่เขาเริ่มคือแบ็คขวาไงแต่ทีเนี้ยแบ็คขวาคนนี้ฉกาจมากแต่ในช่วงระยะเวลาหลังเนี่ยเทรนด์เนี่ยถูกจับไปเล่นเซนเตอร์อาร์บกองกลางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสเตฟานบาจิติกเนี่ยถ้าไม่เจ็บก่อนนะก็จะเล่นได้อะ ทีนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาเลยบอกว่าเลลี่คิงเนี่ยสนับสนุนนะให้เทรนเนี่ยนะครับทำแอสซิสต์ให้มากที่สุดให้ได้นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของโดมินิกโซเรนเก้นะครับโดมินิกโซเรนเก้นะครับได้พูดถึงดูจิลฟันได้นะครับแบบเชิงบวกเลยนะเขาโพสในไอจีนะครับว่าฟันได้เนี่ยเป็นกองหลังที่เหมาะเหมาะมากๆสําหรับ เหมือนจะว่าไงอ่ะคือเป็นหลักให้กับทีมอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ก็คือตัวของฟันไดะนะครับมีความยอดเยี่ยมอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ฟันไดนะครับอันดับแรกเนี่ยเขาเป็นผู้นําเขามีค่าเหนื่อยอยู่ที่220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับดังนั้นนะครับการเซ็นสัญญาผู้เล่นต้องดูด้วยรอดูกันนะครับหมดหรือยังโอเค เรามาต่อกันที่เรื่องราวของนา t a l ีเบเกอร์นาตาลีเบเกอร์เนี่ยเป็นภรรยาของอาริซอนเบเกอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะตัวของนา t a l ีเบเกอร์เนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณทาง i ิน t a g r กรมนะครับว่าขอบคุณทุกอย่างสำหรับช่วงเวลาที่อยู่กับิเวพูนาตาลีเบเกอร์นี่นะภรรยาของอาริซอนเบเกอร์ก็บอกเลยว่า จริงๆนะคุณเดินทางออกไปเนี่ยก็คือเหมือนแสงสว่างนั่นแหละนะครับก็ผมเอา,เาคร่าวๆนะคือจริงๆแล้วเนี่ยฟาบินโยเนี่ยฝรั่งที่เขาพามีเงี้ย,ย,เ,ยเพราะว่าเขาต้องการขอบคุณนะครับก็นาตาลีเบเกอร์ภรรยาของอาริสันเบเกอร์นะครับเป็นคนเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับหมดหรือยังโอเคปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของเจอเกนครอฟนะครับล่าสุดนะครับอังเรทรินเนดา ทินดาเดนะครับจากฟ um นะูมิเนเซ่นะทีนี้นักเตะคนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ครายละเอียดก่อนอังเร t ทิน d e เดนะครับก็เป็นกองกลางอังเร t ทินดเดเป็นกองกลางของสโมสรอ,อะไรฟูมิเนเซ่เหรอฟูมิเน n ฟูมิเน่ฟูมิเนเซ่โอเคนะครับแล้วก็เป็นดาวเตะทิมชาติบราซิลอันนี้อันนี้ผมทำข่าวให้เมื่อวานละนะครับก็จะบอกแค่ว่า วันนี้นะครับเจเกนครอปเองนะครับก็ตั้งใจที่จะเขาเรียกว่าไงจัดการเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะก็รอดูกันนะครับสําหรับเรื่องราวของอังเรนะครับน่าจะเป็นการย้ายทีมในช่วงของเดือนมกราคมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในคัำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับเป็นการพูดถึงโรมิโอราเวียนะครับว่า โรมิโอลาเวียนะครับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าอ่ะตอนนี้นะอาทีตยละช็อตนะในขณะที่ตัวของดิมาฮามันนะครับก็ได้ออกมาถึงในแง่พูดถึงแง่ลบของเทียโก้คือไม่รู้ว่าคงว่างมาก,กน,นะกูมานั่งนินทาเพื่อนร่วมทีมนะครับก็ว่ากันไปเนาะส่วนแม็กอลิสเตอร์นะครับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายนะครับก็พร้อมสำหรับเกมต่อไปนะครับเมื่อกี้ผมเล่าแบบละเอียดไปแล้วเนาะ แล้วก็เรื่องราวของใครอีกเนี่ยเรื่องราวของโมเซสไคลเซโดนะครับดิวนี้เป็นดิวที่ดิวพูไม่สามารถเซ็นได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับมันมีเรื่องราวของอีกคนหนึ่งทเทรนต์นะครับเทรน์ทน่านเล่นกลางๆดีก็ต้องหาแบ,แ,บแบ็กขวาคนใหม่มาเสริมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้อยู่นี่รั่วตลอดนะครับแล้วก็เรื่องราวของอฟันไดไปแล้วนะครับเรื่องราวของใครอีกเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับ เรื่องราวของฟันได้เหรอเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงผมกำลังเช็คข่าวอยู่มีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่น่าจะมีนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวในส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีผมไปกดปิดไงส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของภริยาของอาริสันเบเกอร์นะครับก็ขอบคุณฟาบิโน นะครับก็เคยร่วมงานอะไกันมาส่วนลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้นะในดีลของอสโมสรฟูมิเนเซ่นะครับก็คือชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับอมองไปที่อังเรอังเรนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอบดีลของจริงๆแล้วอังเดมเดือนมกราคมไงลิเวอร์พูลคงจะไม่เซ็นตอนนี้นะครับก็ไปรุนลาวเวีย,ยอย่างเดียวนะครับตอนที่ผมมาข่าวอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องราว ของตลาดนักเตะเนี่ยนะครับมันมีแต่สโมสรอ,อื่นนะครับก็เรื่องราวของลิเวอร์พูลวันนี้ผมรวมให้หมดแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทยส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ